12เดือนเกิดดังต่อไปนี้เราขออนุญาตถามด้วยหัวข้อว่าหัวข้อนี้ราศีไหนจะตรงกับสิ่งที่ถามนะฮะปี61ครับราศีไหนครับจะถูกหวยบ่อยที่สุดในทัศนะของหมอช้างราศีเรื่องการพนันเนี่ยที่ย้ำนะว่าไม่แนะนำนะครับแต่ผมมีเลขมาฝากให้พูดมาค่ะราศีใดที่เจ้านายเนี่ยจะรักโดยที่ไม่ต้องเลียแข้งเลียขาเยอะค่ะราศีไหนในปีหน้าครับผู้ที่เกิดราศีไหนในปีหน้าค่ะจะมีเรื่องราวถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลบ้างอืมอู้แต่แล้วแต่แล้วไม่เอาขึ้นศาลค่ะไม่เอาค่ะราศีไหนที่จะมีเกณฑ์ที่จะอกหักแบบแย่รักคุดตุ๊ดเมินอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของความรักแล้วใครราศีไหนล่ะครับจะมีโอกาสลงจากคาดราศีไหนครับคือถ้าหลุดจากปี61นี้ไปแล้วเนี่ยก็มุ่งทางธรรมไปเลยราศีไหนนะคะในปีหน้าปี61เนี่ยจะหมดหนี้หมดสินสักทีการเงินเรื่องของการเงินเลยนอกจากหมดหนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นราศีที่แบบชีวิตดีๆเลยนะราศีใดจะได้เงินจากการใช้ปากอู้คุณอาใจเย็นฮะอู้ได้เงินจากการใช้ปากเลยเหรอคะใช่ค่ะราศีไหนกันบ้างดีกว่านะคะในปี61ที่มีโอกาสถูกไล่ออกแบบฟ้าผ่าค่ะโอ้เอาใจเย็นๆใจเย็นๆคุณอาจจะไล่ตัวเองออกไปไหนอะใครจะร่ำรวยหรือว่าราศีไหนจะร่ำรวยจากธุรกิจออนไลน์ในปี61เนี่ยราศีไหนที่จะเกิดศึกสายเลือดขึ้นในตระกูลคะปัญหาภายในครอบครัวนะว่าเกิดโอ้ถ้าเป็นศึกสายเลือดนี่เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่ค่ะในปี61นี้ราศีไหนจะมีโอกาสสูญเสียของรักคนรักอะไรยังไงบ้างครับราศีไหนครับเหลืออยู่1ราศีราศีสุดท้ายนั่นก็คือราศีปีหน้าเนี่ยจะพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือในปี61นี้เนี่ยถือว่าเป็นราศีที่น่าจะดวงดีที่สุดนะครับใน12ราศีนะครับชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับก็คือ